ช้าวันนี้นะฮะที่บ้านหนองโดนบ้านหนองโดนอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ห่างจากบ้านของคุณลุงประสิทธิ์ประดับวงไปประมาณสัก30เมตรวันนี้คุณลุงประสิทธิ์บอกโอ้โหหวาดเสียวมากนะคุณลุงประสิทธิ์บอกผมก็นั่งอยู่ในบ้านดีๆได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่านบ้านก็ไม่มีอะไรนะไม่น่าตกใจบินผ่านไปไม่ถึง1นาทีปรากฏว่ามีอะไรไม่รู้ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าหลังจากที่เครื่องบินบินผ่านไปแล้วตกลงกลางทุ่งนาห่างจากบ้านของลุงประสิทธิ์เนี่ยไม่ถึง30เมตรตกดังตุบเลยนะฮะฝุ่นฟุ้งกระจายเลยเท่านั้นยังไม่พอมีเสียงระเบิดดังมาอีก 2-3 ครั้งนี่นะฮะแต่ว่าไม่มีไฟไหม้นี่ชิ้นเบลิ่มขนาดนี้เลยนะฮะคือถ้าตกลงในบ้านบ้านพังแน่มันคืออะไรไม่รู้คุณลุงประสิทธิ์บอกพอมันตกลงมาปุ๊บเนี่ยผมรีบจับมอเตอร์ไซค์บึงเลยตอนแรกผมก็ว่าบึงมาดูวัตถุนี้เปล่าเลยบึงหนีก่อนไปตามคนอื่นมาช่วยกันดูมาดูหน่อยนี่มันคืออะไรกันแน่นะฮะแปลกใจมากแล้วชาวบ้านเข้ามาดูเขาตกใจไม่กล้าเข้าใกล้เพราะมันมีเสียงระเบิดดังมา 2-3 ครั้งเออเออดูดิอันเริ่มเลยนะฮะมันต้องคือตอนแรกเนี่ยคุณลุงประสิทธิ์บอกมันต้องเป็นชิ้นส่วนเครื่องบินแน่พอเครื่องดินบินผ่านบ้านผมไปเนี่ยไม่ถึงนาทีนึงนะฮะล่าสุดนี่นะฮะปรากฏว่าทางนายอำเภอจตุรัสนะครับก็ประสานไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจากกองทัพภาคที่2มาตรวจสอบก็เลยถึงได้รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินจากหน่วยงานกองบิน1นครราชสีมาซึ่งตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการร่วมฝึกนะฮะในโครงการคอปไทเกอร์ประจำปี2013นะครับก็เป็นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพอากาศไทยกองทัพของประเทศสหรัฐแล้วก็สิงคโปร์นะฮะมาร่วมฝึกกันตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่22มีนาคมก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้วัตถุนี้มันตกลงมาได้ยังไงนะครับก็ขอเอาไปตรวจสอบดูก่อนว่าไอ้ที่ตกมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะครับแต่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินจากการฝึกซ้อมรบร่วมกันใช่ไหมฮะซ้อมรบเออซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่การซ้อมทิ้งระเบิดไม่ใช่การซ้อมอ่ะอย่างว่าซ้อมอะไรมันก็ผิดพลาดกันมันก็เกิดขึ้นได้โอ้โหผิดพลาดแบบนี้เลยอ่ะใช่มันใหญ่เกินลูกมันใหญ่เกินฮะคือถ้าใส่บ้านนี่พังเลยนะโอ้โหถ้าใส่บ้านแล้วก็เรื่องใหญ่ฮะนี่ลงมากลางทุ่งนาแบบนี้ก็เรื่องใหญ่เลยนะฮะใช่มันแสดงถึงความแบบเลินเล่อสับเพร่าบกพร่องหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแม้ว่าจะบอกว่าเอออ๋อไม่เป็นไรโชคดีเพราะว่าลงมาไม่โดนบ้านคนไม่โดนใครบาดเจ็บมันก็ไม่ได้หรือว่าการซ้อมครั้งนี้ซ้อมหนักมากซ้อมจนแบบชิ้นส่วนหลุดโชคชนนะนี่ถ้าเป็นสายการบินเอกชนนะชาวบ้านเนี่ยเขาฟ้องร้องได้นะตกใส่ทุ่งนาเนี่ย